มาเรื่องของข่าวไอทีที่เป็นทางด้านการเตือนภัยบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนน่าจะเคยเห็นคนแชร์กันใน Facebook เรื่องของการเตือนภัยเรื่องของฟิชชิงฟิชชิงก็คือเว็บไซต์หรืออีเมลหรือข้อมูลใดๆก็ตามที่มีการทำหน้าเว็บหลอกว่าผู้ใช้งานเนี่ยมีการแจ้งเตือนข่าวสารมาแบบผิดๆหมายถึงว่าแบบว่านี่คือหน้าเว็บของธนาคารกสิกรไทยคือนะคลิกเข้าไปเพื่ออะไรนะล็อกอินเพื่อยืนยันว่าคุณยังใช้งานแอคเคาท์นี้อยู่ไม่อย่างนั้นเราจะตัดสิทธิ์แอคเคาท์นี้นะอะไรเงี้ยหลายคนก็โดน โดนหลอกพาสเวิร์ดใช่ด้วยระบบไอ้หน้าฟิชชิงเหล่านี้นะครับทีนี้หนักกว่านั้นก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีฟิชชิงทะลวงมาหลายธนาคารเลยมาตลอดมาตลอดเลยแต่ทุกธนาคารจะลงคือมันจะบอกว่านี่คืออีเมลจดหมายเตือนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับเขียนเตือนเสร็จเรียบร้อยเลยลงท้ายจากธนาคารไทยพาณิชย์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงกันอยู่ตอนนี้พี่เขานั่งสองที่รับจ็อบฟรีแลนซ์อะไรประมาณนั้นหรือยังไงฮะแล้วไม่พอมีหัวหนึ่งครับจากกสิกรไทยลงท้ายจากไทยพาณิชย์เหมือนกันว้าแสดงว่าลืมเปลี่ยนฟุตเตอร์ลืมเปลี่ยนฟุตเตอร์โอ้โอเคอันนี้ชุดเดียวกันอย่างไรก็ตามอันนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่อ่านละเอียดถี่ถ้วนหน่อยก็คงจะขำกากแล้วมาแชร์กันถึงความพลาดของแฮกเกอร์ในครั้งนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามฟิชชิงเป็นปัญหาใหญ่นะครับผมงานนี้ก็เลยมีศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารหรือทำไมชื่อยาวอย่างนั้นอ่ะปกติเราจะได้ยินว่าหน่วยงานที่เป็นชื่อย่อนะเรียกว่าไทยเสิร์ชแต่คราวนี้เราได้ยิน TB เสิร์ชคุณเลยอันนี้คำใหม่ไทยแบงค์ครับเป็นไทยแบงค์นะฮะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับทางด้านธนาคารก็เพราะว่าหน่วยงานด้านธนาคารเนี่ยเป็นหน่วยงานที่โดนโจมตีด้านฟิชชิงสูงที่สุดเพราะข้างในมีเงินอยู่ครับผมก็ทีนี้ดร.กิติโคสาวิสุทธ์โคสาวิสุทธ์นะครับผมประธานกรรมการ TB เสิร์ชเนี่ยก็ระบุว่าโดยทั่วไปแม้ว่าการประสานงานกับผู้ผลิตเบราว์เซอร์เนี่ยก็คือทางทีมบีเซอร์เนี่ยคือคอยแจ้งเตือนอยู่ตลอดโดยการที่ติดต่อกับผู้ผลิตเบราว์เซอร์ว่าถ้าเกิดมี URL นี้จะส่งไปยังผู้ผลิตเบราว์เซอร์คือ Google Chrome Internet Explorer Firefox อะไรพวกนั้น Safari นะฮะให้ทำการใส่ไปในแบ็คลิสต์ว่าถ้าเกิดเปิดมาให้เตือนไปเลยว่านี่คือ phishing แต่ว่าบางครั้งด้วยการตอบรับที่ยังมีขั้นตอนเรื่องของเวลาอยู่การตรวจสอบอะไรพวกนี้มันก็จะเทคไทม์อยู่บ้างนี่คุณเคยสอนคนเรื่องฟิชชิงในช่องคุณไหมก็เนี่ยเป็นปากสวรรค์ต้องมีฟิชชิงแน่ๆคนละฟิชกันนะคนละแบบใช่ไหมแต่ฟิชชิงนี่คือตกปลาคือมันสะกดคล้ายๆมันสะกดคล้ายๆจริงๆมันไม่ใช่มันสะกดด้วยตัว PHISH แล้วมันเหมือนกับการตกปลาไหมมันพ้องเสียงพ้องอาการแต่ว่าจริงๆคำว่าฟิชชิงมันแปลว่าหลอกลวงคือไม่ว่าจะเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปถึงแค่ไหนนะมันก็มีวิธีแก้ไขหมดต่อให้คนแฮกมีวิธีแฮกแบบรุนแรงแค่ไหนมันก็มีวิธีแก้แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดคือหลอกคนใช้อะแหละครับผมก็คือหลอกตรงๆไปเลยไม่ได้แล้วหลอกไอ้แจ๋วที่บ้านเนี่ยเหรอง่ายสุดเลยนะหลอกยูสเซอร์เว้ยคนใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานนี่แหละง่ายที่สุดแล้วนะฮะทีนี้ครับทาง Google เองก็มีเว็บไซต์อยู่เว็บนึงซึ่งมันสอดคล้องกับข่าวนี้พอดีผมก็ได้ขออนุญาตมานะฮะครับเว็บไซต์นี้ชื่อว่า phishingquiz.withgoogle.com โอ้นี่ครับจะขึ้นมาจะได้ซูมมาดูหน้าจออาจารย์สุบเดชนี่นะฮะไปไหนละคุณเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวมือไปโดนเอ้ยนายอย่าทำมีกับฉันสิทำไมล่ะบอกแล้ว iPad Pro เนี่ยมันไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมถูกไหมเดี๋ยวไม่ทราบอันนี้ก็ไม่ทราบอันนี้น้องแดนอาจจะเขินๆอยู่นะอาจจะพูดไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวรอท้ายๆรายการให้เขาอุ่นเครื่องก่อนฟิชชิงควิซเนี่ยข้างในจะเป็นควิซหรือแบบสอบถามเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะฮะเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีความรู้ในการสู้รับมือพวกฟิชชิงไหมอ๋อคือถ้าเราทำแบบสอบถามนี้ผ่านเราจะไม่โดนหลอกก็คือเขาจะมีพวกเมลฟิชชิงหลายๆแบบมาให้ดูแล้วเราก็แค่เราเลือกซ้ายขวาครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อไอ้เมลเนี้ยคือเมลจริงหรือฟิชชิงลองให้คุณลองทำดูเลยนี่คือบุคลากรระดับ IT ของประเทศไทยนะฮะอาจารย์สุภเดชนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่สอน security ให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวเขาจะทำแบบสอบถามนี้ด้วยตัวเขาเองนี่นะเขาบอกอันนี้ดูอันนี้มาพี่หลังอันนี้มีอีเมลส่งมาบอกคุณลุคจอห์นสันครับอีเมลก็คือ lukejohnson8000@gmail.com ครับบอกว่าเนี่ยมีเอกสาร Google Docs ส่งมาครับพี่หลังว่าของจริงไหมอ้าวจริงสิจริงใช่ไหมของจริงเหรอตัวเลยกดฟิชชิงนี่มันฟิชชิงเมลวอยวายนี่ ทำไมข้อแรกก็ไม่ผ่านแล้วอ่ะคืองี้ครับคือพวกแฮกเกอร์จะพยายามซ่อนพวกลิงก์พวกอะไรพวกนี้เอาไว้ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าแล้วเราจะรู้ยังไงคลิกที่โชว์มีจะบอกว่าเนี่ย
ถ้าเราเอาเมาส์ไปวางบนตัวลิงก์เอกสารจะพบว่าลิงก์ปลายทางมันไม่ได้ไปที่ Google Docs จริงๆมันไปที่อื่นอ๋อคือเขาเขียนหลอกตัวหนังสือที่เห็นบนลิงก์เนี่ยมันเป็นคำว่า Google Drive. เป็นลิงก์อะไรไปใช่ไหมฮะพอแต่พอเราเอาเมาส์ไปชี้มันไปที่อื่นใช่ดังนั้นก็คือข้างในเนี่ยก็จะมีตัวอย่างของเมลหลายๆแบบคือคุณก็ไปลองทำเล่นกันดูนะครับว่าสุดท้ายมาแล้วคุณคิดว่าคุณจะหมดตัวหรือเปล่าเชื่อได้ว่าหลายคนทำแบบทดสอบนี้แล้วไม่ผ่านตอนแรกผมยังงงๆอยู่กดมาอันแรกก็ดูของจริงนี่ตึงตึงออกมาเป็นฟิชชิงฉันโดนแล้วหรือนี่ทำให้เหมือนจริงไงแม้แต่สุภเดชยังโดนแล้วคนไทยในชาติจะเหลือความหวังอะไร